เอาล่ะก็สวัสดีครับผมก็วันนี้มีข่าวจะมาแจ้งให้ทราบคือทุกคนอาจจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าบัญชี Battlecat ของผมเนี่ยมันติดบั๊กเพราะว่าผมโอนถ่ายย้ายข้อมูลจากคอมไปมือถืออะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้มันก็เลยแบบโหลดเซฟเก่ามาให้ผมมันทำให้ด่านที่ผมเคลียร์ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นยังไม่เคลียร์หลายด่านเกือบทุกด่านเลยยังด่านอันแคนนี่ผมต้องมานั่งเคลียร์ใหม่ด่านซอมบี้ระบาดก็กลายเป็นยังไม่เคลียร์ด่านอากุก็กลายเป็นยังไม่เคลียร์แล้วก็ของรางวัลเนี่ยกลายเป็นผมเนี่ยยังไม่ได้รับซึ่งถามว่าตรงนี้เป็นข้อดีไหมก็ใช่เป็นข้อดีมันทำให้ผมเนี่ยมีตั๋วแพลตินัม4ใบแต่ผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าผมโคตรจะไม่เอนจอยสุดๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า NP ที่ผมใช้อัพแมวเนี่ยหายหมดเลยไม่เหลือเลยอย่างแคนแคนเนี่ยเอาจริงแล้วทาเลนต์เต็มเว้ยแคนแคนทาเลนต์หายไซเบอร์แคททาเลนต์ก็หายไซเบอร์แคทก็ทาเลนต์เต็มพูดตรงๆว่าไม่โอเคสุดๆบาร์ล็อกที่ทาเลนต์เต็มก็หายเฮดิสที่แบบมีทาเลนต์เพิ่มเลือดก็หายอีกหลายตัวด้วยหายเยอะมากทุกคนคิดดูนะว่าผมมีแมวอ่ะ323ตัวทุกคนดูนะว่าผมเนี่ยมีอูเบอร์เยอะขนาดไหนอ่ะอ่ะเออดูดิคือตังที่ผมเติมในเกมเนี้ยผมว่านะเกินหมื่นไปแล้วเกินแน่นอนอ่ะจะกี่หมื่นก็ไม่รู้อ่ะแต่เยอะอาหารแมวเนี่ยเกินหมื่นกระป๋องแน่นอนแล้วทุกคนคิดดูสิว่าผมจะได้ NP เยอะแค่ไหนอ่ะแต่ว่า NP ที่ผมมีอ่ะหายหมดเลยโคตรเจ็บปวดอ่ะแล้วคือจะมาเก็บ NP ตอนนี้มันก็ไม่ทันแล้วใช่ไหมจะเก็บ NP เอาไว้อัพทาเลนต์ได้ก็ต้องมีอาหารแมวซึ่งผมมีอาหารแมวแค่ 2,000 กระป๋องคือผมจะต้องมานั่งเติมเงินแบบอีกเป็นหมื่นเนาะเพื่อตามหา NP คืนน่ะซึ่งแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เลยอ่ะกูต้องเสียเงินเนี่ยนะเพื่อจะทำให้แมวผมกลับมาโหดดังเดิมแล้วเพื่อที่จะเล่นด่านอันแคนนี่ซ้ำๆทั้งที่จริงเกมนี้มันจะจบแล้วอีกแค่นิดเดียวอ่ะมันเหลือแค่ด่านอะไรวะตำนานศูนย์อะไรนี่แหละอีกแค่นั้นอ่ะจะจบแล้วซึ่งเซฟกูหายคือจะให้ผมมานั่งแบบเติมเงินจริงๆแบบอีกเป็นหมื่นเพื่อมาตามหา NP มันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะตัวแพตตินัมที่ได้มาคือไม่คุ้ม NP หายหมดอาหารแมวก็แค่ 2,000 กระป๋องมันคุ้มตรงไหนวะใช้เปิดหา NP ก็ยังได้คืนไม่ครบอ่ะไม่เอนจอยเสียความรู้สึกสุดๆคือเกมเนี้ยเขาน่าจะแบบทำระบบเซฟให้มันดีกว่านี้แบบเอาบัญชีไปเชื่อมกับ Google หรือไม่ก็ Facebook ก็ได้อะไรอ่ะก้องแกงมากเลยอ่ะถ้าสมมติว่าทุกคนลบเกมนี้ไปนะบัญชีหายเลยทำได้อย่างเดียวคือต้องกู้ต้องติดต่อคนสร้างเกมยุ่งยากอ่ะแล้วยุ่งยากไม่พอนะเข้าประเด็นวันนี้เลยเซฟผมกู้ไม่ได้กดไลค์เพื่อไว้อะไรให้ผมทีคือถ้าเกิดว่าจะกู้ได้เนี่ยมันต้องเป็นในกรณีที่แบบลบเกมทิ้งแล้วจำ user ID ได้แล้วก็ส่งไปให้คนสร้างเกมแล้วเขาก็จะกู้ให้อันนั้นคือในกรณีที่แบบเซฟไม่ได้สูญหายนะเซฟปกติแค่ลบเกมทิ้งจะกู้ได้แต่ว่าของผมเนี่ยตอนที่มันโอนถ่ายข้อมูลใช่ไหมข้อมูลที่มันย้อนอดีตผมเนี่ยมันดันกลับมาแล้วมันดันไปเขียนเซฟทับกับไฟล์เซฟล่าสุดทำให้ตัวเกมผมเนี่ยมันเขียนเซฟทับไปแล้วอันนี้เขาแจ้งมาอย่างนี้นะทำให้ไม่สามารถกู้คืนความคืบหน้าได้หมายความว่าผมจะต้องเล่นใหม่แล้วผมไม่รู้ด้วยว่าถ้าผมเล่นไปแล้วผมจะโดนแบนไหมเพราะว่าไอเทมผมอะคือผมเคยได้รับไปแล้วอะแล้วถ้าผมรับซ้ำแล้วไปเล่นต่อก็ไม่รู้ว่ามีสิทธิ์จะโดนแบนไหมทั้งที่แบบไม่ใช่ความผิดกูเลยทำไมแบบเขาไม่ทำเซฟให้ดีๆหน่อยวะเนี่ยแหละคือเรื่องที่ผมอยากจะมาแจ้งในวันนี้จะมาเปิดกาชาหาตัวใหม่อ่ะกูเปิดเลย 1,500 อ่ะจะได้หมดห่วงซะทีเปิดปะไดโนเสาร์วัวลิปเปอร์ซอสแมนไดโนเสาร์ลิปเปอร์ฮีนะวัวซอสแมนไหนวะการันตีวัวเฮอร์มี่ตัวแพลตินัม4ใบจัดปะเปิดให้หมดเลยจะได้ไม่มีอะไรค้างคากันอีกแล้วเอ็มม่าตัวซ้ำอะไรอ่ะแบทแมนเหรอแคทแมนเปิดต่อเอ้าโคนอตมีอารมณ์เล่นเฉยเลยกูนี่กะจะมาโยนเกมแล้วนะเนี่ยแต่จะพูดยังไงดีมันก็แบบเบื่ออยู่ดีอ่ะจะต้องแบบไปเล่นด่านซ้ำแล้วแบบ NP หายหมดเลยอ่ะเซ็งว่ะใบสุดท้ายมาอะไรอีกเนี่ยโคไซดอนใช้โคนอตแคทแมนที่เหลือเป็น NP ป่ะ
133ยังไม่พออัพทาเลนต์แคนๆเลยคือถ้าแบบเนี้ยแคนๆผมกลายเป็นแบบตัวตบเบาไปเลยอะวิ่งก็ช้าค่าก็ไม่ได้เงินโคตรเซ็งอะทาเลนต์ที่ผมมีอยู่น้อยนิดเนี่ยผมเลือกที่จะอัพทาเลนต์เพิ่มเงินเดี๋ยวนะโอ้ยลูกแก้วผมก็หายไปนอกจาก NP แล้วลูกแก้วก็หายหมดเลยอุ้ยเพิ่งสังเกตเห็นว่าลูกแก้วหายหัวร้อนเลยกูน่าเบื่อว่ะสุดๆอ่ะแม่งทำระบบเซฟดีๆไม่ได้ลูกแก้วผมมีโคตรเยอะ NP ผมก็มีโคตรเยอะและ2อย่างนี้แบบมันทำให้แมวโหดด้วยมาแข็งแกร่งกับซอมบี้มีซอมบี้คิลเลอร์ตีอาเรียโจมตีแบบโอมิไม่มีทาเลนต์คือผมไม่รู้นะถ้าเกิดว่าผมเล่นเกมนี้น้อยลงก็ตามสภาพแหละผมก็เป็นคนมีหัวใจมีความรู้สึกเหมือนกันไม่ใช่ว่าผมจะไม่รู้สึกร่าง1เป็นอย่างนี้ร่าง2โอเคแล้วภูเขาไฟจินโฟเอาจริงแล้วนี่ผมไปแบบด่านเท่าไหร่แล้วอะ10กว่าไปแล้วมั้งเฮ้ยมาชาราคา 3,400 แคนๆตบไปโอเคสำหรับแคนๆมีทาเลนต์เพิ่มตังค์อยู่ผมคิดว่าทาเลนต์นี้จำเป็นสุดแล้วสำหรับแคนๆลองดูซิว่าจะตียังไงเร็วก่อนบาฮามุตจะเคลียร์หน้านี้การโจมตีจะเป็นแบบการโปรยเงินเว้ยนีโอไปหนึ่งทีแล้วปล่อยแคนๆปะซุปเปอร์คาร์ช่วยเอาความเจ็บปวดของฉันไปทิ้งทะเลทีได้แมวซุ่มยิงตัวแมวปกติเวลาที่เติมมานั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแบทเทิลพาร์ตอ่ะแคปพาร์ตอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้สมาคมทหารกล้าอะไรนี่แหละมันจะให้สปีดแบบอันลิมิเต็ดเว้ยใช้ได้เรื่อยๆตราบใดที่แบบเป็นสมาชิกชมรมคนชอบแมวอยู่อะแต่ผมคิดว่ารอบนี้คงไม่เติมแล้วหมดแล้วก็คงหมดเลยอะไปลุยต่อโอเคตามไปด้วยบาฮามุตเจอปีศาจหัวเจ้าหญิงเว้ยพอไม่มีสปีดแล้วแบบช้าไปเลยอะได้มา 200,000 300,000 งานแมวตัวแมวพี่แมวหัวร้านไปรัวๆไปพร้อมเลยพร้อมจบตามไปด้วยบาฮามุตพุ่งไปอย่างไวนะมาดูสิว่าบอสมันคือตัวอะไรโอ้โหเจอเจ้าหญิงแล้วก็เจอปีศาจสีดำนะในโอไปหนึ่งทีโดยความแง่นของเธอจะทำให้ฉันหายเศร้ากาเลนุชดูเศร้าไปนะนุชเออโคตรจะเศร้าเลยตอนเนี้ยทั้ง NP หายทั้งด่านหายทั้งลูกแก้วหายการเปิดกาชาวันนี้คือการเปิดกาชาที่ผมเศร้าที่สุดในชีวิตแล้วขอตั้งชื่อกาชานี้ว่ากาชาแห่งความเศร้าเอาจะชนะไม่ได้เหรอวะเนี่ยอะไรวะแคนผมแบบกระจอกไปเลยอะเดินก็ช้าเรดาร์1ตัวแมวแคนมันจะมีทาเลนต์พลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีว่าแล้วเชียร์แคนก็ได้ง่ายไปอะผมได้เซตแมวเทพครบแล้วนี่หว่าลูซิเฟอร์ได้แล้วเฮดิสได้แล้วซุสได้แล้วพระคเนศได้แล้วอมาเตลสุได้แล้วอนูบิสได้แล้วโคนอสได้แล้วอโฟไดได้แล้วโพไซดอนได้แล้วครบแล้วเว้ยผมเก็บกาชาครบ1ตู้ด่านซอมบี้เหลือเต็มเลยมาลองเคลียร์ด่านซอมบี้สักด่านหนึ่งปล่อยเงินใส่มันนะฮะโจมตีใกล้จังวะทำไมผมรู้สึกว่ามันโจมตีไม่โดนใครเลยบ้าน่ะถึงก็เสียงแหบเลยวันนี้เออชำระล้างไปแล้วได้อาหารแมวเพิ่มด้วยนะทั้งที่จริงผมได้ไปแล้วไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีนะที่แบบผลไม้ไม่หายอะตำนานบทใหม่เซ็งว่ะแล้วไซเบอร์แคทมันจะไปสโลใครเขาได้วะคือไซเบอร์แคทจะสโลแรงกว่านี้ถ้าเกิดว่าแบบมีทาเลนต์ถ้าไม่มีทาเลนต์คือมันสโลเบามันทำให้รูปแบบในการเล่นเกมเปลี่ยนไปเลยแมวไข่จริงๆผมอัพทาเลนต์ลดราคาไปแล้วนะตอนนี้แบบกลับกลายเป็นราคา 1,400 วิธีการเล่นเกมเปลี่ยนเลยอะแล้วถ้าเกิดว่าด่านไหนแบบใช้ตัวเฉพาะทางด้วยนะกลายเป็นสู้ยากอีกเจโดนต่อยไม่นะรูปแบบการเล่นเกมเปลี่ยนไปเลยไซเบอร์แคสโลไม่ค่อยดีอ่ะโอ้ my god โอ้ยปล่อยอูเบอร์ได้3ตัวเว้ยเชมิตามะกับดาร์คแคสลี่นีโอไป1ทีรอบนี้เปิดแม็กเปิดสไนเปอร์น่าจะพอไหวมั้งนะแคนมันขึ้นไปเติมทับหน้าช้าเนี่ยดูดีเดินช้ามากอ่ะถ้าเกิดว่าทาเลนต์แบบวิ่งเร็วเต็มใช่ไหมมันก็จะทำให้แบบจ่ายดาเมจได้เร็วขึ้นเว้ยคือนี่อะไรอะบัฟดาเมจก็ไม่มีวิ่งไปจ่ายดาเมจก็ช้าโอ้ยปัญหาใหญ่เลยเนี่ยแล้วแคนมันแบบเป็นตัวหลักด้วยนะคือดาเมจแคนนะผมบอกเลยว่ามันแบบฉีกกระชากตัวอื่นเยอะมากตบทีแบบ 7-8 หมื่นอะตัวอื่นตบแค่แบบ 12 หมื่นมันทำให้จำนวนครั้งที่จ่ายดาเมจได้มันลดลงไง 380,000 เคลียร์เค
ียร์ครั้งแรกฮัลโหลเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม